เหนื่อยกันหรือเปล่าเอ่ยเรียกว่ายังคงฉลองกันอย่างต่อเนื่องนะคะแหมถ้ามีการจัดงานปาร์ตี้นะคงจะกินกันพุงแตกไปหลายรอบแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวของสาวๆ Blackpink นะคะมีมาให้ฉลองนะคะอย่างต่อเนื่องมากๆเลยค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะยอดผู้ติดตามใน Instagram ของน้องลิซ่า Blackpink ค่ะวันนี้นะคะก็มียอดผู้ติดตามค่ะแตะทะลุ36ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ปรบมือรัวๆให้กับเธอเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะฉลองนะคะให้กับเธอไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะเรียกได้ว่าใช้เวลาแค่13วันเนาะก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะอีก1ล้าน follower ค่ะก็ทำได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะอย่างดูจากสถิติเดิมนะคะ33ล้านมา34ล้านเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจากวันที่15มิถุนายนนะคะจาก34ล้านค่ะมาเป็น35ล้านนะก็ใช้เวลาก็ประมาณครึ่งเดือนนะคะก็เรียกว่าเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ตอนนี้ค่ะใช้เวลาเพียงแค่13วันเท่านั้นนะดูท่ามันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็สาวๆ Blackpink คนอื่นๆก็ไม่น้อยหน้านะคะยอดผู้ติดตามค่ะตอนนี้ค่ะเจนนี่นะคะ29ล้าน4แสน50,000กว่านะคะในขณะที่โรเซ่ก็26ล้าน5แสนกว่านะคะแล้วก็พี่ซูค่ะอยู่ที่25ล้าน3แสนกว่านะพี่ซูเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะน้อยนะแต่ว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะยอดผู้ติดตามของเธอค่ะเพิ่มขึ้นนะคะถือว่ามากที่สุดเลยนะคะก็คือมีอยู่ 70,000 กว่าคนนะคะต่อวันนะคือค่อยๆตามมานะคะสาวๆ Blackpink เนี่ยตอนนี้ยอดผู้ติดตามของพวกเธอทั้ง4คนนะคะถือว่ามากที่สุดนะคะในบรรดาไอดอล K-pop เกาหลีทั้งหลายเนี่ย Blackpink ทั้ง4คนติดท็อป4หมดเลยนะคะแล้วก็ Lisa Blackpink ตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับที่13นะในระดับเอเชียอีกด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเธอนะคะก็ถือได้ว่านะคะเป็นท็อป5นะคะใน Instagram นะคะอินฟลูเอนเซอร์ในระดับท็อป5ของประเทศจีนนะคือจีนเขาไม่ได้เล่น IG นะคะแต่ว่าเขาก็มีการจัดอันดับนะว่าศิลปินต่างชาติเนี่ยที่มีแรงค์ดีๆนะคะใน IG ที่เขาชื่นชอบเนี่ยมีใครบ้างค่ะซึ่งก็เมื่อวานทำคลิปข่าวไปแล้วนะคะน้องลิซ่าเนี่ยอยู่ในท็อป5นั้นด้วยนะคะติดอันดับที่2ค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูค่ะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกได้ค่ะกลับไปย้อนดูนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์หมุดเอาไว้ให้ค่ะก็วันนี้นะคะก็มายินดีกับน้องลิซ่าค่ะตอนนี้ค่ะยอดผู้ติดตามของเธอค่ะ36ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือโลโลให้กับเธอเลยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า